ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงในอวกาศค่ะวันนี้เป้าหมายของเราคือการไปเยือนดาวศุกร์ข้อมูลมีให้ไหมไม่มีเลยค่ะรู้อย่างเดียวแร่ที่ต้องไปเอาคือตะกั่วแล้วก็ไทเทเนียมค่ะไปโอเคเช็คสภาพพร้อมเครื่องยนต์พร้อมน้ำมันพร้อมเป็นยานที่ดูเหมือนยานมากขึ้นไม่ใช่สี่เหลี่ยมเป็นกระป๋องเลยอ่ะโอ้นี่แหละไปกันเถอะน้ำมันเต็มขนาดนี้ทำไมไม่มีเสียงนับถอยหลังเฮ้ยปกติมันต้องมีเสียงเครื่องยนต์เนี่ยนั่นนี่อย่านะอย่านะเอ้าเงียบมากโอ้ไฟสีแปลกไปใช่ไหมคะโอ้เป็นไฟเป็นมุมเป็นสี่มุมค่ะตอนแรกจะมีแบบแค่แฟนเดียวใช่ไหมอันนี้ดูแบบทุกทิศเลยค่ะเอ้ยทำไมมันเงียบขนาดนี้ก็ปกติทุกอย่างนี่ค่ะแปลกโหดูการพุ่งยังไวโอ้แตะความสูงพร้อมที่จะเลือกเลยค่ะวีนัสสเปซสเตชันไม่เคยคิดจะสร้างค่ะไปจืดดาวสุกจะมีความสุขไหมเวลามาดาวนี้อู้หูโอ้โหการพุ่งลงที่น่ากลัวนี่มันอะไรกันฝนตกเลยอะไรนี่อะไรนี่อย่าบอกนะนี่คือพื้นผิวดาวสุกมีฝนค่ะโอเคนี่คือเราเหรอเป็นหุ่นกระป๋องแบบนี้เลยนะหรืออะไรกันฝนที่น่ากลัวนี่กับพลังงานที่ลดลงเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวนะอะไรกันอุ้ยโอ้ยสภาพอากาศโหดร้ายมากมีฟ้าผ่าค่ะอุ้ยไม่แล้วผลหายตกแล้วค่ะเมื่อกี้ไปดูข้อมูลมาเขาบอกว่าที่ดาวสูงนี่ค่ะสภาพอากาศมันจะเป็นแบบกรดที่กัดกร่อนค่ะฝนก็จะเป็นฝนกรดคือแบบอุ้ยจะมีฝนตกกระจายเปลี่ยนที่กันไปเรื่อยๆค่ะไม่รู้ค่ะโอ้เว้นในวิชั่นแตกแล้วค่ะมันกัดกร่อนน่ะอุ้ยฟ้าผ่าจริงคือสภาพเกาะของเราค่ะจะลดทุกๆลดเรื่อยๆแต่ทีเนี้ยที่มันไม่ลดเพราะว่าเรามีเชื้อเพลิงในตัวอยู่ค่ะโอ้โดนกัดจนเว้นแตกเอาง่ายๆนะถ้าไม่มีพลังงานอยู่นี่ตายค่ะตายนี่อะไรอ่ะมีความรู้สึกเหมือนเป็นกรรมฐานน่ะได้มาภูเขาไฟกรรมฐานอะไรอย่างนี้ค่ะก็เป็นบล็อกนี่ไรแร่อู้แร่ทั่วไปค่ะอุ้ยฝนเดี๋ยวไงเมื่อกี้ฝนไม่ตกแล้วนี่ก็ฝนตกคือแบบฝนไม่มีวันหยุดเนี่ยมันจะกระจายตกกันไปเรื่อยๆก็ไม่ได้มีอะไรค่ะก็เป็นแค่ภูเขามีสิ่งมีชีวิตอยู่ในนี้ไหมเนี่ยดาวศุกร์อุ้ยมันจะกรดอะไรได้ขนาดนี้ค่ะนี่ถ้าชุดไม่กันนี่ลำบากเลยนะไม่ได้อ่ะแบบนี้ลำบากไปอ่ะไม่มีไนวิชั่นเลวร้ายเลยมิวจำได้อ่ะว่ามิวมีสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งน่าจะมีประโยชน์มากเลยเขาคือเจ้าแมวนี่มิวมีสัตว์เลี้ยงค่ะเป็นแมวน้อยตัวเนี้ยจะเรียกว่าเป็นตาแมวก็ได้นะมองเห็นในตอนคืนได้ค่ะถ้าเราถือเขาไว้นี่ค่ะเห็นไหมแค่ใส่ในช่องนี้ปุ๊บมองเห็นทั้งคืนได้ดีมากอ่ะเตรียมตัวรอบใหม่พร้อมแล้วค่ะคราบแว่นไปเยอะเลยนี่แล้วก็เอาแมวตัวนี้ไปด้วยค่ะสัตว์เลี้ยงที่ได้มาความสามารถพิเศษของเขาก็คือตาแมวทำให้เรามองเห็นในตอนคืนได้ค่ะน่าจะมีประโยชน์นะเหมาะมากเลยอันเนี้ยมันไทเทเนียมแต่มิวไม่ได้ต้องการแบบนี้ค่ะต้องเป็นไทที่เป็นไทอ่ะไม่ใช่ไทที่มีรอเรืออันที่จริงมิวอยากอ่านมันว่าไทเทเนียมนะจะได้แยกออกว่าไทเทเนียมกับไทเทเนียมเนาะอุ้ยฝนตกเรื่อยๆมันคือโคโรซีฟค่ะ
กัดก่อนไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ่ะพื้นก็ยืนไม่ได้ฝนก็ยังมีอีกโอ้ยเลวร้ายสุดๆเลยอุ้ยสภาพของดาวศุกร์เนาะก็เป็นภูเขาค่ะใช่ไหมที่ราบสูงแล้วก็พายุฝนฟ้าคะนองค่ะนั่นแหละคือสิ่งที่เห็นมาทำเรื่องของเราให้มันจบๆไปดีกว่าค่ะอู้แร่ควอตซ์เหรอนี่คืออย่างนี้แปลว่าสภาพนี้มันถูกเรียนแบบจากเนเธอร์มานะคะเนี่ยสแกนสิอ่ะมีแร่ที่เห็นทั่วไปค่ะทรัพยากรใต้พื้นโลกสินะอันนี้เป็นทิเทเนียมไม่เป้าหมายอยู่ที่นี่คือตะกั่วอุ้ยพังเลยค่ะไม่เป็นไรพึ่งแมวนี่แค่พกแมวไว้ในตัวทุกอย่างก็สว่างขึ้นมืดอย่าแล้วก็สว่างเนี่ยแหละความสามารถของตาแมวดีงามฮอปเปอร์สินะแดงๆอย่างนี้ไม่ต้องถามเลยค่ะกาลีน่าเหรอฮะอู้มันเป็นแร่ที่คุ้นๆมากเลยนะเนี่ยอยู่ที่นี่เหรอเนี่ยเฮ้ยไอ้คำว่ากาลีน่าปกติมันจะเป็นทางสายแร่กาลีน่าไงที่มีพวกตะกั่วใช่ไหมคะอยู่ด้วยกันอะอู้ดีดีอันนี้มิวก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเล่นผ่านมาแล้วการขุดทรัพยากรถึงแม้มันจะเขียนว่าเป็นฮาร์ดร็อกใช่ไหมคะหินที่แข็งแต่จากที่ขุดดูก็ไม่ได้แข็งอะไรเท่าไหร่ค่ะมาหากันที่นี่ดีกว่าพวกแร่ในโพรงถ้ำค่ะจะมองง่ายกว่าเยอะอลูมิเนียมเหรอก็มีตามทั่วไปแล้วค่ะโซล่าโอค่ะอุ้ยไม่ทราบเลยโอ้ทำแผ่นโซล่าอะไรได้อ่ะพลังงานจากแสงอาทิตย์สินะโอเคทราบแล้วว่าอยู่ที่นี่แร่ควอตซ์เหมือนในเนเธอร์ไม่ได้มีอะไรผิดแปลกไปอลูมิเนียมเป้าหมายของเราคือตะกั่วค่ะเพราะว่ามันมีแบบบังคับให้หาตะกั่วนะแต่ถามจริงอยู่ที่นี่เหรอหรือว่าหลอกดาวคุณหลอกดาวใช่ไหมอะไรอย่างงี้เออไม่เห็นมอนเตอร์สักตัวเลยอย่าบอกนะว่าสภาพอากาศเป็นกรดมอนเตอร์ยังอยู่ไม่ได้อะไรอย่างงี้ค่ะขนาดผู้เล่นก็ยังไม่อยากอยู่อ่ะถ้าจะจุ่มลืมลำลืมลำขนาดนี้นะซิลิคอนอู้แหล่งซิลิคอนเนี่ยที่คุณหาได้จากตามธรรมชาติปกติซิลิคอนได้จากการร่อนแร่เนาะนี่อะไรกาลีน่าอีกแล้วค่ะไม่เจอมอนสเตอร์สักกระตัวเลยอ่ะสักกระตีสักกระตัวไม่มีอุ้ยพูดว่าไม่เจอก็เจอเลยค่ะเอ็นเดอร์แมนมอนสเตอร์ชนิดแรกที่เจอถ้าอย่างนี้ก็แปลว่าเป็นมอนเตอร์ปกติสินะคะชักไม่แน่ใจแล้วว่าในนี้มีตะกั่วหรือเปล่ามิวไม่ฉลาดเองก็บอกไปนะว่ากาลิน่าเป็นสายแรกของตะกั่วแต่ทีนี้เราก็คุณหาเอ๊ะทำไมมันไม่เจอเลสตะกั่วสักทีทำไมยังไม่เจอสักทีคำตอบง่ายๆค่ะกาลิน่านี่แหละก็คือเจ้าตะกั่วแหมทำไมไม่เขียนเป็นตะกั่วเนาะไม่เป็นไรค่ะโอเคได้ตะกั่วแล้วพอใจมิวมาแล้วกลับบ้านด้วยการเทเลพอร์ตค่ะโอเคเข้าใจแล้วสินะแหมก็หาตั้งนานตะกั่วตะกั่วนี่ไงกาลีน่าก็คือตะกั่วแหมใช้ลีลาซะจริงนี่แหละโอ้เควสคอมพลีทค่ะขอบคุณเลยการไปดาวศุกร์คราวนี้ได้ไรเอ่ยหารีวาร์ดผลิตพลังงานจากสีชมพูค่ะอะไรก็ได้ที่มีสีชมพู 40RF ต่อทิกอันที่จริงอ่ะถ้าแว่นไนวิชั่นใช้งานไม่ได้อ่ะก็ไม่ยากเลยนะทำยาไนวิชั่นค่ะแค่นั้นก็จบละแต่มิวเห็นว่าแมวตัวนี้น่าใช้กว่าใช้ประโยชน์จากแมวดีกว่าเนาะ Resource Feature ค่ะเมื่อวางในน้ำในพื้นที่3คูณ3จะจับปลาอัตโนมัติอุ้ยน่าใช้การครับไม่ยากค่ะเป็นแค่ใช้ของทั่วไปแค่นั้นเองเออยู่ไหนนะอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะอ๋อนี่ไงมีเท่าไหร่คะพลาสติกทำไมมีแผ่นเดียวไม่ใช่ไม่ใช่แล้วนี่ไงหวังว่าการจับปลาอัตโนมัตินี่มันจะดีนะคะคาดหวังนะว่าน่าจะดีResource Feature เครื่องตกปลาอัตโนมัติเนี่ย
จากข้อมูลให้วางในน้ำในพื้นที่3คูณ3ค่ะโอ้ใช้พลังงานด้วยวายุจะวางเฉยๆแล้วจับปลาได้มันก็ไม่ใช่ตกปลาด้วยพลังงานนี่แหละ Minecraft Mod มันจีเนียสอย่างนี้เลยค่ะแงบแงบปรื๊ดสี Work Energy เฮ้ยทำงานในพื้นที่3คูณ3เครื่องไม่ทำงานค่ะผิดปกติแล้วนะเนี่ยเอ๋โอ้ตัวปั่นอยู่ข้างล่างนี้แบบดูดปลาขึ้นมาสูบปลาขึ้นมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเอ้ยใช่เลยได้แล้วค่ะปลาถูกต้องนี่ด้วย1บล็อกนับไป2บล็อกแล้วก็นับไป3บล็อกเครื่องหนึ่งจืดหลายๆเครื่องดีค่ะ1บล็อก2บล็อก3บล็อกเครื่องตกปลาเครื่องที่3จืดเสร็จค่ะโอ้โหดีงามค่ะอย่างนี้โอ้โหโหดีมากๆนี่ไงโอ้โหรวมกันนี้เป็นโกงค่ะย่างไปย่างไปย่างไปเพื่อแมวเพื่อแมวได้แล้วค่ะง่ายมากกลับมาอยู่ที่ตรงนี้อีกครั้งค่ะเกือบลืมไปโอ้โหตาตกใจเกือบลืมไปเลยค่ะนี่ไงเอาสิแค่นี้แหละรีบไปรีบไปกันเถอะค่ะรีบหนีรีบไปรีบชิ่งเถอะปะโอ้ที่ลงข้างล่างแปลว่ามันอาจจะมีโพรงค่ะแต่ตรงนี้ไม่ใช่ดันเจี้ยนหรอกมิวไปหาดันเจี้ยนเลยดีกว่าอู้แรงโน้มถ่วงค่อนข้างใกล้เคียงกับโลกนะตัวไม่ได้โดนดีดขึ้นมาสูงเท่าไหร่ค่ะแค่นี้เองอื้อหูยนี่ไอ้เดินได้น่าจะโดดประมาณ2บล็อกขึ้นได้อยู่มั้งขนาดนี้ค่ะบล็อกก็กว่าเนาะดันเจียนจ๋ามาเถอะจัดการให้จบๆไปค่ะใส่ในวิชั่นเข้าก็สว่างนิดหนึ่งนะตอนนี้เป็นตอนกลางวันค่ะแต่ไม่มั่นใจว่าระบบ Daytime กับ Nighttime จะใช้ได้ไหมบางดวงดาวก็คือตอนเช้ากับตอนคืนค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะใช้ไม่ได้นะอะไรอีกเนี่ยอ่ะลงล่างอีกแล้วค่ะไม่ใช่ดันเจียนอะน่าจะเป็นแค่โพรงใต้ดินนี่เรากำลังมุ่งหน้าไปทางทิศอะไรคะทิศเหนือเหนืออีกแล้วเหรอปกติเวลาไปไหนก็ไปเหนือไว้ก่อนค่ะโอ้ยปรับให้เบาหน่อยก็ได้มั้งตัวเองโอ้เรียกว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้าค่ะเงียบปั่นลงอีกแล้วไม่ใช่ไปกันเลยค่ะอะไรแค่เนี้ยน้ำเหรอไม่ใช่ดันเจี้ยนนี่ค่ะแต่ว่าเป็นบล็อกแล้วก็เป็นน้ำเอ๊ะทำไมมันเหมือนดันเจี้ยนขนาดนี้ฮะถูกไหมเนี่ยเอ้าเอ้าเอ้ยดันเจี้ยนนี่ค่ะเออใช่ดันเจี้ยนค่ะน้ำอะไรอ่ะไม่กล้าโดนตักก่อนค่ะกรดค่ะซัลฟูริกแอซิดค่ะเป็นกรดมากอุ้ยโอ้โดนดาเมจด้วยน้ำกรดของแท้ของจริงเอถ้าอย่างนี้มิวต้องพึ่งสัตว์เลี้ยงอีกหนึ่งตัวแล้วตันหนูกินอะไรเป็นอาหารลูกใบบัวค่ะอุ้ยลาวาตรงนี้ช่างน่ากลัวซะจริงๆไม่มีบล็อกอะไรกั้นเลยอ่ะมาตันหนูดื่มน้ำไปลูกหนูบอกว่าหนูดื่มน้ำกรดไม่ได้โอ้ยได้แต่น้ำธรรมดาค่ะโอ้ยตันหนู
อุตส่าห์จะพึ่งจะฟองน้ำไม่เป็นไรอุ้ยโดบแฮดบโดบมันเข้าไปทุกอย่างอะไรโดบได้จัดไปเลยอุ้ยเหมือนในนรกเลยค่ะนี่คือดันเจี้ยนของดาวศุกร์อุ้ยเปิดมาด้วยแมงมุมเงียบอูลาวาค่ะอุ้ยเงียบอ่ะปกติจะมีกรงสปอนสองนี่ฮะอันนี้มีอันเดียวหลอกเราหรือเปล่านี่เงียบอุ้ยจะเป็นอะไรที่น่ากลัวมั้ยเนี่ยมีหมวกให้อ่ะขอบคุณไหนๆก็ใส่ในวิชั่นไม่ได้แล้วใช่มั้ยมาแล้วมาแล้วอุ้ยจึ๊บๆๆๆเงียบแปลกแปลกจริงๆปกติต้องมี2นี่มีแค่1เงียบจืดสมุดเอ็นชาร์เนี่ยไปกันเถอะเป็นเจ้าแมงมุมอุ้ยโอ้ยน่ากลัวมากเอ้าแมงมุมเข้าไปข้างบนมีลูกแมงมุมตัวน้อยอ่ะอุ้ยเอ้ยยิง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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหตัวแม่ขึ้นไปรักษาตัวใช่ไหมลูกสองสิยารออะไรเอ้ากินข้าวกินข้าวกินข้าวอุ้ยเอ้าตกลูกสมุนมาเอาแต่ลูกสมุนโดนดาเมจจากการตกจากที่สูงมันอะไรคะเนี่ยเอ้าแค่ลูกสมุนตกมาก็จะตายอยู่แล้วอ่ะโอ้ยแต่มีลูกสมุนดีนะคะเพราะว่าเวลาเราฆ่าเขาได้อ่ะเราได้เลือดไงเดินช้ามากราชินีแมงมุมเนี่ยเอ๋ปั่นกิ้ว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 อู้ได้อีกทีโอ้โอ้ยแต่บรรยากาศน่ากลัวมากๆค่ะจิ้มเข้าไปเปิดเข้าไปชิลคอนโทรลเลอร์ของดีของแรงของดีที่สุดณตอนนี้อ่ะโอ้จะช่วยป้องกันค่ะเกาะของเราจากดาเมจโดยเฉพาะเจ้าโคโรซีฟการกัดกร่อนอ้าวอูนี่ไงโอ้โหอลังการงานสร้างถอดออกค่ะไม่มีอะไรโอ้โหทีนี้เราก็ปลอดภัยจากการโดนกัดกร่อนแล้วสินะแว่นสภาพไม่ลดอุ้ยของดีของงามโอ้โหไม่กินพลังงานโอ้ชอบจังการที่มีเกาะเรื่องแสงอย่างเงี้ยไม่กินพลังงานค่ะใส่ได้เรื่อยๆทีนี้ก็ไม่ต้องโดนดาเมจจากกรดอีกแล้วสินะบรรยากาศเป็นพิษเป็นกรดนี้มันไม่ดีจริงๆเลยค่ะโอ้ชิลแว่นไม่พังแล้วดีงามสุดๆเด้อนี่คือความดีงามค่ะอ้าวปัดมือซ้ายขวาแหมโอ้โหฟินนะฟินนะโอ้ยไม่น่าอยู่ค่ะโอเคกลับบ้านดีกว่าค่ะแบบนี้มันสนั่นวันไว้ซะจริงๆสุดๆไปเลยโอ้โหกลับมาเลยค่ะเป็นการสำรวจดาวศุกร์ที่แบบรู้สึกสะเทือนเลื่อนลั่นในแก้วหู จะฟ้าผ่าอะไรขนาดนั้นน่ะโอ้โหคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะก็สำรวจดาวศุกร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันในอีพิโซดต่อไปเป็นดาวพุธแล้วกันค่ะเพราะว่ามันจะเป็นดวงดาวที่แบบอยู่แบบใกล้ๆกันเนาะพุธศุกร์โลกอังคารอะไรอย่างเงี้ยเออมาเราค่อยๆขยับไกลมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วค่ะในมอดแพ็กอัลชิรอนในอวกาศวันนี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบ๊ายบายค่ะ